เรามาต่อเนื่องครับเปิดมาตรงนี้นะครับว่าเรื่อง5กฎของความสัมพันธ์นะครับยังไงนะเดี๋ยวอินเสิร์ตกันตรงนี้นะครับ5กฎของความสัมพันธ์ที่ดีที่คิดว่าทั้งคู่มีให้กันเสมอนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเสียงนะครับอ่ะ1นะครับเดี๋ยวผมย่าภาคเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาเป็น English เป็น English เป็นส่วนของ caption English นะครับ1ก็คือความซื่อสัตย์2นะครับ2นะทำให้เขารู้สึกเป็นที่ต้องการนะครับอ่ะ3นะครับเคารพคู่ของคุณนะ4นะครับอย่าไปทำเจ้าชู้กับคนอื่นนะครับอ่ะและ5ปิดท้ายครับมีเวลาให้กันเสมอนั่นเองนะครับนี่5กฎของความสัมพันธ์ที่ดีนะฉันจะใช้เวลาสัก 10,000 ชั่วโมงนะแล้วปิดท้ายกับเพลงประกอบช็อตนี้นะครับและอีก 10,000 ชั่วโมงต่อไปเป็นเพลงนะแล้วความหมายตรงนี้ก็จากเพลงนะครับเป็นตารางนี่เลยเนาะรูปกันนะครับก็รวมภาพเลยรวมภาพหลายๆรูปด้วยกันนะนนกูลชัดเจนอ่ะฟังเสียงที่นนกูลเคยให้สัมภาษณ์ในส่วนของงานอีเวนต์หน่อยนะครับน้องนนชัดเจนทุกครั้งที่ให้สัมนะครับปีกว่าเนี่ยก็คือเพิ่งจะอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็เพิ่งจะตกลงชอบพอกันทั้ง2คนนะครับผมแล้วก็มันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงคือผมเข้าใจแหละว่ามันเป็นยุคที่แบบอะไรก็เร็วไปหมดเนาะแต่ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนเราอ่ะมันไม่ว่าจะยุคไหนนะครับถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมอ่ะรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนะรอครับอันนี้แฟนบอกหรอครับครับผมผมมันรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานนะคงจำกันได้นะครับเน้นกับประโยคนี้เนาะโอเคครับนี่เป็นแคปชั่นแรกเราไปต่อเลยครับเรามาต่อกันตรงนี้นะครับจากเจ๊บัวมีของขายให้กรีดีซึ่งกันก่อนเลยนะเพลงประกอบความหมายสื่อแคปชั่นสื่อความหมายก็ได้นะกลับบ้านเรารักรออยู่เดินทางปลอดภัยนะครับนะเดี๋ยวจะได้เห็นเสิร์ชช็อตรักมาฝากกันเนาะประมาณนี้ครับสำหรับช็อตนี้ก็เป็นภาพนิ่งผสมผสานนะตัดตานะนี่นกุลจากอินนิวยอร์กก็บิน go to home นะครับแล้วก็จะ go to the moon ในเร็วๆนี้นะครับฟิตเพียบทรัสออนนะตั้งเครื่องบินดูหนังเรื่องวันก้านะแอร์มาเสิร์ฟช็อกโกแลตไซส์พอดีคำพอดีพอดีนะ feelings so good นะครับon airplane watching วันก้าไอสิบาท so good sit ช็อกโกแลต feelings so good โอเคประมาณนี้ครับนี่ก็ปิดท้ายกับช็อตความน่ารักนี้เนาะภาพรวมภาพหมู่โอเคครับเราไปปิดท้ายครับปิดท้ายกันตรงนี้มาปิดท้ายกันที่งานแถลงเราเรียกว่าเป็นงานเฟสติวัลภาพยนตร์นะครับงานระดับโลกเลยนะก็ที่เราอินเสิร์ตกันนั่นเองนะ nyaff.org นะครับ New York Asian Film Foundation เนาะที่นนท์คุณก็ได้พูดคุยนะได้บอกในส่วนของรายละเอียดภาพยนตร์นะครับอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ได้เห็นช็อตภาพหมู่ตรงนี้ด้วยนะครับหลากหลายมุมที่นนท์คุณก็ได้เสิร์ชนะแบบไลฟ์สไตล์ของของสูตรอัตเต็มนี้ก็แบบบริการเลยนะบริการพี่อาร์อะไรงี้นะโอเคครับประมาณนี้ครับปิดท้ายสีสันในคลิปนี้เนาะขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวมีอะไรอินเสิร์ตก็จะสอดแทรกเข้ามาแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ